นะแปลว่านั้นต้องมันไม่ใช่ถูกกฎหมายคือแบบแบ่งเขาอะไรเงี้ยทีนี้ลองแบ่งไม่ครบคือตอนแรกเป็นเรื่องของการแพ้ครับก็เลยกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาตอนนี้ก็ลองไปเพิ่มๆด้วยผมคนคิดเลยตอนนี้กำลังทำไอ้นี่ทำของเป็นคีพักอะไรอยู่ถ้าเขาไม่ลากแล้วเนี่ยไปจอดอยู่เนี่ยเดินเข้าไปไม่ได้ต้องเข้าไปเหมือนกลางน้ำเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องมียกเก้ามียกที่กลัวต้องเราทำแล้วเป็นหาดทรายแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันอีกสักครั้งสมาร์ทกันเลยเขาเอามาทำต้องเกิดท่าม่วงเนี่ยเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ได้การที่เรือจอดยานนะแล้วก็ไปถึงเป็นชุมชนตลาดท่าม่วงแล้วทำเสือและเสือครับครับนี่ถ้าลองดูคุณพี่อ้อยลองไปเรือตั้งในการสร้างท่าให้แต่ละจุดท่องเที่ยวมันมีสปีดโบ๊ทครับได้สองลำสปีดโบ๊ท